โดยพูดคุยกันนะคะผ่านในช่วงของ Company Snapshot by MAI ค่ะพูดคุยกันนะคะกับคุณสมพลธนาดำรงศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท Fortune Part Industry จำกัดมหาชนหรือ FPI ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอยากให้ท่านผู้บริหารนั้นได้มีการพูดถึงทิศทางการเติบโตในช่วงปี2519ที่ผ่านมาค่ะครับก็พูดถึงของบริษัทเองก็ค่อนข้างจะโตดีครับประมาณ 10% นะครับแต่ว่าภาพรวมของธุรกิจการเงินในประเทศทั้งหมดต้องบอกว่ายังไม่ค่อยดีมากนะครับตัวเลขล่าสุดยังติดลบอยู่ประมาณ 3% นะครับค่ะมองว่าในช่วงปีนี้เองนะคะถือว่าเป็นปีที่ FPI ก็มีการเข้าไปลงทุนในบริษัทร่วมทุนหลายบริษัททั้งในและต่างประเทศค่ะอยากให้คุณสมพลนั้นอัปเดตรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าตรงนี้หน่อยนะคะครับก็ล่าสุดนะครับโรงงานอินเดียเริ่มก่อสร้างเมื่อ1ธันวาคมนะครับก็ตอนนี้เราได้งานจากทางซูจิมา2โปรเจกต์แล้วก็ของมาฮินดรามา1โปรเจกต์คิดว่าตลาดอินเดียเนี่ยน่าจะเป็นตลาดที่เติบโตได้อย่างคิดว่าอย่างมากเลยเพราะว่าถ้าดูจากตัวเลขล่าสุดเนี่ยของอินเดียจะเป็นประเทศเดียวที่จะมี GDP เป็น2ดิจิตนะครับในโลกค่ะแล้วก็ตลาดแอสเซทเทรดนะครับเป็นตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศอินเดียครับค่ะเฮ้ยมีการมองถึงการลงทุนในประเทศอื่นๆยังไงบ้างคะจริงๆแล้วตอนนี้มีมองว่าอยู่ประมาณ2ประเทศนะครับก็อยู่ที่ทางด้านอีเบไม่ว่าจะเป็นตุรกีหรือฮังการีนะครับอันนี้ทางด้านยุโรปทางด้านแอฟริกาตอนบนเรามองไว้ที่ตุรกีกับอียิปต์นะครับอันนี้ก็คือถ้าที่ว่าโรงงานในอินเดียเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้คือแผนต่อไปก็คือไม่ว่าจะเป็นยุโรปก่อนหรือว่าทางแอฟริกาก่อนซึ่งเราถือว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ๆแล้วก็สามารถที่จะกระจายเข้าไปอยู่ในยุโรปได้ค่อนข้างกว้างทีเดียวครับค่ะความคืบหน้าในการเข้าไปเจาะที่ยุโรปนั้นมีวัตถุประสงค์ในด้านไหนบ้างคะครับเพราะตอนนี้จริงแล้วต้องบอกว่าตลาดยุโรปเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราค่อนข้างจะทำน้อยมากนะครับแล้วก็ช่วงหลังนี่ก็ถือว่าเราโชคดีเราได้เข้าทางด้านซูซิยุโรปทางด้านโตโยต้ายุโรปใน Q3 ซูซิที่ผ่านมาก็ตอนนี้เราส่งออกไปยุโรปอยู่เดือนนึงเกือบ40ตู้แล้วก็ได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆมาค่อนข้างเยอะนั่นเรามองว่าตลาดยุโรปเนี่ยคือตลาดที่เป็นผู้ผลิตที่นู้นเนี่ยยังค่อนข้างจะน้อยนะครับถ้าเราไปตั้งตอนนี้เนี่ยก็สามารถจะเป็นของตลาดยุโรปได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็มาคิดค่อนข้างจะสูงด้วยครับค่ะปัจจุบันค่ะมาดูกันที่สัดส่วนรายได้ของแต่ละธุรกิจที่ทำอยู่นั้นถือว่าเป็นยังไงบ้างคะครับก็จริงๆแล้วของเราส่งออกก็อยู่ประมาณ 86% นะครับในประเทศประมาณ 14% นะครับแล้วก็ปัจจุบันขายไปประมาณ135ประเทศทั่วโลกครับค่ะก็ถือว่าในช่วงของปีหน้าจะมีการเพิ่มสัดส่วนในธุรกิจตรงไหนบ้างไหมคะก็จริงๆปีหน้าต้องบอกว่าเราจะเข้าไปจัดตั้งบริษัทใหม่ซึ่งจริงๆเราจัดไว้เรียบร้อยแล้วก็คือขยายdiversifyไปในส่วนของพลังไฟฟ้านะครับตรงนี้ครับเราจัดเป็นบริษัทSafeCon Energy Holdingร่วมกับทางบริษัท ECS แล้วก็ Fire Boost นะครับค่ะก็ถือว่าแนวโน้มการเติบโตยังเป็นไปได้สูงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมองทิศทางของการเติบโตในปีหน้าไว้ยังไงบ้างคะคุณสมพลครับเรามองว่าปีหน้านะครับในส่วนของบริษัทเองก็ประมาณ 10% นะครับแล้วก็จะมีส่วนของบริษัทเนี่ยคิดว่าน่าจะจบดีลได้ไม่น่าจะเกินกุมภาพันธ์นี้นะครับตรงนี้แล้วก็รายได้ก็จะเข้ามาในช่วงประมาณกุมภาพันธ์มีนานี้เลยเพราะว่าเราไปซื้อโรงงานที่เรียกว่า COD เรียบร้อยแล้วนะครับค่ะเรามองว่าจุดเด่นแล้วก็ปัจจัยหลักๆที่จะมาเสริมในการเติบโตของธุรกิจในปีหน้านี้มองปัจจัยอะไรไว้ไหมคะก็คือปัจจัยก็คือเรื่องของไฟฟ้าส่วนหนึ่งแล้วก็ปัจจัยของเรื่องรายได้ที่เราจะได้เพิ่มจากโอเอ็มของค่ายุโรปเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่บอกไปเรายุโรปเราได้โปรเจกต์ใหม่ไปประมาณ4โปรเจกต์ซึ่งตัวที่ได้มาปีล่าสุดเนี่ยก็เป็นตัว Toyota CHR ซึ่งต้องบอกว่ายอดขายค่อนข้างจะเยอะมากนะครับแล้วก็ขายรถที่ขายดีรถที่สวยก็จะเข้าเมืองไทยประมาณสิงหาคมปีหน้านะครับอันนี้เราส่งชิ้นส่วนให้กับแบตเตอรี่เกือบทั้งคันเลยครับค่ะสุดท้ายค่ะทางบริษัทได้มองการเติบโตในระยะยาวไว้ยังไงบ้างคะครับก็จริงๆเรามองไว้แผนของเราคงเหมือนเดิมครับว่าเราจะเปิดสาขาประมาณปีละสาขานะครับเราบอกว่าตั้งใจเราจะขยายสาขาในโลกนะครับก็คือมีทั้งเอเชียมีทั้งอินเดียมีทั้งยุโรปมีทั้งอเมริกาแล้วก็มีทั้งแอฟริกาอันนี้คือแผนที่เราวางไว้นะครับแล้วก็จะกระจาย diversify เป็นในธุรกิจคิดว่ามันสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือสินค้าถ้าเรามองว่าอะไรที่มันดีเนี่ยครับบริษัท FPI ก็จะไปลงทุน
ราะว่าเรามีพันธมิตรที่อยู่ในตลาดค่อนข้างเยอะจะดูว่าอะไรที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต่างบริษัทก็จะไปทำตรงนี้นะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณคุณสมพลมากนะคะสำหรับข้อมูลความเคลื่อนไหวของบริษัทค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะเป็นการรายงานการความมั่นใจของทางผู้บริหารนะคะคุณสมพลธนาดำรงศักดิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท Fortune Part Industry จำกัดมหาชนหรือ FPI ค่ะคุณผู้ชมนะคะก็สามารถติดตาม Company Snapshot ได้จากช่องทางต่างๆดังนี้ค่ะทางแรกนะคะก็คือทางเว็บไซต์บริษัทจดทะเบียนใน MAI แล้วก็มีทาง www.settrade/companysnapshotมีที่ www.thaivi.org/maicorner แล้วก็ www.thailistedcompany.com www.ryt9.com/snapshot และแอปพลิเคชันของ Settrade Streaming ค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะที่มาฝากกันในช่วงของ Company Snapshot by MAI ค่ะ